ก็ตั้งใจย้ายทวพูไปประมาณอายุประมาณเท่าไหร่12 12มันก็จันได้แล้วเขายืนที่ในจันได้แล้วนายกมันบอกว่าเร็วมันเร็วพ่อแม่ไม่ให้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านพ่อแม่ไม่อยู่แต่ในบ้านพ่อแม่ไม่อยู่ในบ้านตอนนี้เขาก็เลยมาอยู่ช่วงหน้าไม่มีบัตรอ่ะไม่มีบัตรช่วงหน้าไม่มีบัตรกลัวโดนจับหรือต้องใส่หมวกแล้วก็เหมือนว่ามีคนมาล่าได้ค่อยๆไล่ไปคณะยศถ้ากลัวไม่ค่อยออกจากบ้านนี่ไม่ใช่อยู่ทวพูมพออยู่อีกที่หนึ่งเมื่อกึ่งกวียาอู่ล่องอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ถ้าอยู่นี่ก็คงไม่กลัวมีบัตรไม่มีบัตรก็ไม่กลัวหรอกใช่ไหมคณะยศถ้าที่เองเนี่ยกลัวมาตลาดก็กลัวแล้วใช่ไหมฮะแต่ใส่แถวจองมัวมากกึ่งกวียามาอู่ล่องมากผู้ทองมาเฮนดับมากเป็นอย่างนั้นแน่มากกว่าผมมันเนี่ยใช่ครับเองครับแปลว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยไม่กลัวหรอกถูกกฎหมายก็ไม่ถูกก็อยู่ได้แต่ก่อนเนี่ยไม่ถูกก็อยู่ได้มาอยู่ในตลาดนี่เองผู้ผมมาอยู่ในตลาดหมายถึงว่ามาอยู่ในตลาดอยู่ในสายตาอยู่ในสายตาคนแต่ไอ้ที่ไม่ค่อยออกจากบ้านกลัวมันก็อยู่ที่อื่นอยู่ตำบลมากกว่าอยู่ตำบลนี้แหละตำบลนี้แหละก็กลัวอ๋อเหรอครับเขากลัวเบาะแสใหม่จากผู้ใหญ่ชัยฟังดูเข้าทีครับและช่วยตอบคำถามที่คาใจเต้ยได้ตั้งแต่แรกว่าทำไมพี่ฟ้าถึงไม่เคยได้ออกจากบ้านและนี่อาจเป็นคำตอบที่ช่วยให้เราตีกรอบการหาพ่อแม่ให้พี่ฟ้าได้แคบลงไปอีกนะครับไม่อยู่ที่นี่แน่ๆแต่ว่าผมขอผมต้องการลูกผมติดหน้าสลาแล้วก็ผมก็ดูแลแม่แค่ตรงนี้ที่เดียวผมดูแลอยู่เป็นประธานชาพนักกิจก่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับอยู่ข้างล่างผมก็ดูแลอยู่แต่ผมอยู่ข้างล่างก็ผู้ใหญ่ชายก็ให้ดูแลผมก็ดูแลให้แต่ย้ายมานี้ก็ผมก็ในอำเภอก็แต่ตั้งขึ้นมาอีกก็เลยเรียกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับครับเด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบตําแหน่งผู้ใหญ่ผมมาไทยนะผู้นำครับครับเป็นผู้นำแล้วแหละเกือบ20ปีที่ไม่เคยได้พบหน้าพ่อแม่ไม่รู้ว่าถ้าได้เจอกันครั้งแรกจะยังจำกันได้อยู่ไหมนะครับตอนนี้ทำได้เพียงฝากความหวังไว้กับผู้ใหญ่ชัยให้ช่วยประสานไปยังกลุ่มต่างๆด้วยความหวังว่าเราจะสามารถพาพ่อและแม่กลับมาพบหน้าพี่ฟ้าได้อีกครั้งภารกิจแห่งรักครั้งนี้จะมีความหวังเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหรือไม่เอาใจช่วยอีเตอร์อีจันกันต่อหากมีเบาะแสเพิ่มเติมนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง